ไปที่เรื่องราวต่อไปอันนี้เป็นที่ศาลอุทธรณ์ค่ะวันนี้เขาก็ยืนยกฟ้องมลลิกานะคะซึ่งเป็นรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ในคดีหมิ่นประมาทยิ่งลักษณ์ค่ะกรณีว.5 ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นเมื่อปี 2555 ค่ะศาลอาญารัชดาพิเศษนะคะวันนี้ก็นัดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีที่อัยการฝ่ายคดีอาญา8เป็นโจทย์และนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นโจทย์ร่วมยื่นฟ้องนางมลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณาค่ะทางนี้ก็สืบเนื่องมาจากกรณีเมื่อวันที่19และ20กุมภาพันธ์ 2555 นางมลลิกาได้แถลงข่าวหมิ่นประมาทนางสาวยิ่งลักษณ์นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นนะคะว่ามีพฤติการและความประพฤติผิดจริยธรรมกรณีไม่เข้าร่วมประชุมรัฐสภาแต่ไปประชุมลับร่วมกับนักธุรกิจที่ว.หรือว่าเรียกกันว่าว.5 ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นค่ะโดยคดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องนะคะแต่ต่อมาโจทยื่นอุทธรณ์ขอให้ศาลพิจารณาลงโทษจำเลยศาลอุทธรณ์พิเคราะห์แล้วเนี่ยเห็นว่าจำเลยแถลงให้สัมภาษณ์ในเชิงตั้งคำถามไม่ใช่ข้อเท็จจริงอีกทั้งนางสาวยิ่งลักษณ์ในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลสาธารณะที่ประชาชนนั้นให้ความสนใจสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้การแถลงของจำเลยจึงถือเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตติชมด้วยความเป็นธรรมอุทธรณ์ของโจทฟังไม่ขึ้นค่ะพิพากษายืนยกฟ้องนะคะส่วนทางด้านของนางมลลิกาก็เปิดเผยภายหลังฟังคำพิพากษาโดยยืนยันว่าที่ผ่านมาตนเองนั้นทำหน้าที่ในฐานะเป็นฝ่ายตรวจสอบผู้บริหารประเทศซึ่งผู้นำรัฐบาลต้องตรวจสอบได้โดยในคดีนี้ฝ่ายโจทร่วมเองก็ไม่สามารถชี้แจงถึงเหตุผลในการไม่เข้าประชุมสภาครั้งนั้นแต่กลับไปประชุมนอกสภาได้อย่างไรก็ตามค่ะทุกวันนี้ตนเองนั้นในฐานะรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังคงทำหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหารแม้แต่ในรัฐบาลทหารปัจจุบันด้วยค่ะ